คนจีนห่วงเที่ยวนะคะจนลืมโควิดไปแล้วนะคะโอ้โหเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าตกใจมากๆค่ะหลังจากเห็นภาพนะคะชาวจีนค่ะแห่กันไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะหลังจากที่ประเทศของเขาค่ะยกเลิกการล็อกดาวน์ไปนะก่อนนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนหลายหมื่นคนค่ะพากันแห่เดินทางนะคะไปขึ้นเขาหวงซานค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่มณฑลอันฮุยนะคะทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะเพื่อขึ้นไปชมวิวแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศในช่วงฤดูท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็หลังจากสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดนะของไวรัสโคโรนาไปแล้วนะคะในประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแบบช้าๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าก็ยังคงตรวจวัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็ยังมีการตรวจสอบนะคะประวัติด้านสุขภาพของคนที่มาท่องเที่ยวทุกคนนะคะพร้อมกับบังคับให้ผู้คนค่ะใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนะแต่หลังจากภาพนักท่องเที่ยวนะคะจำนวนมหาศาลนะคะถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ออกมาค่ะหลายคนนะคะก็ตกใจค่ะแล้วก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊นี่มาอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วก็จำนวนมากอย่างที่เห็นค่ะมันมากมายจริงๆนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งนะคะป่วยแต่ว่าไม่แสดงอาการเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะเกิดการแพร่ระบาดรอบ2หรือเปล่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะกับคนจีนเหล่านี้ค่ะที่ห่วงเที่ยวนะคะจนลืมโควิดไปแล้วค่ะก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะว่าตอนนี้นะคะของประเทศเขาก็เริ่มที่จะปลดการล็อกดาวน์แล้วนะในแต่ละมณฑลต่างๆนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะผู้คนเขาก็เลยเริ่มออกมาแห่ท่องเที่ยวนะคะก็กลายเป็นภาพที่เห็นแบบนี้ค่ะก็คุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า